ความรู้สึกเป็นไงครับบ้างครับเวลาที่เราไปร้องเรียนไปฟ้องร้องในเรื่องเก่าแล้วมันเป็นผลสำเร็จออกมาก็ดีใจครับแต่ว่าคำว่าดีใจของผมเนี่ยมันต้องผ่านความเหนื่อยยากลำบากผ่านแรงกดดันผ่านการแรงเสียดสีเสียดทานในสังคมกับกลุ่มผู้มีผลประโยชน์ได้เสียค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งการไปร้องเรียนนักการเมืองพรรคการเมืองจนกระทั่งมีการยุบพรรคมีการเอาผิดนักการเมืองจนหลุดไปจากกระเด็นไปจากกระเด็นจากตำแหน่งทั้งนักการเมืองระดับชาตินักการเมืองระดับท้องถิ่นอบต.เทศบาลอะไรต่างๆผมร้องเรียนดับไปหมดนี่นะครับก็มีแรงเสียดทานค่อนข้างเยอะแต่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราทำเพื่อประโยชน์ของสังคมเป็นหลักนะฮะก็ไม่เอามาเป็นข้อปริวิตกหรือเอามาคิดอะไรมากก็ผ่านจุดนี้มาได้จนถึงทุกวันนี้ครับ